皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。สวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่นะคะยังไงปีนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยคนค่ะมาดูกันเลยค่ะคลิปมินิวอล์กสั้นๆนะคะอาหารมื้อเช้าในวันที่1มกราคมของญี่ปุ่นก็จะเป็นโอเซจิเรียริอันนี้ทำไว้ตั้งแต่วันที่31ธันวาคมนะคะพอเช้าวันที่1แล้วก็ทำแค่แบบง่ายๆเนาะอันนี้เป็นคงคืนวันที่31ก็กินโตชิโคชิโซบะโซบะคามปีแล้วก็ชาวามูชิคือไข่ตุ๋นญี่ปุ่นอันนี้เป็นมื้อเช้าโอเซจิเรียวดีแบบง่ายๆนะคะไม่ได้สั่งมาทานนะคะเราทำเองทุกปีเพราะว่าเหลือแล้วก็ทิ้งไงไม่อร่อยนั่นเองถัดมาเราก็ไปเที่ยวศาลเจ้าอิเซะนะคะอยู่ที่จังหวัดมีนะคะในแถบคันไซถ้าเกิดใครได้มีโอกาสมาเที่ยวญี่ปุ่นแถบคันไซไปจังหวัดมีเอะเนาะไปไหว้พระขอพรนั่นค่ะที่ล้างมือเก๋ไก๋มากเลยเป็นที่เนี่ยไม่ไผ่เนาะแล้วก็มือรองไว้เวลาขอพรคนญี่ปุ่นเขาจะใช้เหรียญ5เยนมีความเชื่อว่าโกเอนมาจากคำภาษาญี่ปุ่นเนาะแปลว่าโชคชะตาแล้วก็โอกาสเห็นไหมเหรียญที่เขาโยนลงไปแล้วก็ขอพรตรงนี้ขอพรขอให้มีแต่สิ่งดีๆมีสุขภาพแข็งแรงปังๆเฮงๆในปีนี้ปี2023จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของมิหยิงเซนเซและก็ของทุกๆคนนะคะเมนูท่าทานชิโชคุฮินนะคะคือเป็นเมนูหรือสินค้าที่ให้ลองชิมอันนี้เป็นเซียมซีแล้วเราก็มาลองทำนี่เลยใช้ไอ้เนี่ยตัวกล่องไม้เนาะแล้วก็เอาเกลือลงไปแล้วทำให้มันเป็นสามเหลี่ยมปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายในความชั่วของคนญี่ปุ่นให้มีแต่ความดีความบริสุทธิ์นี่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตทำกันนี่ใครได้ไปเที่ยวเนาะเป็นแบบร้านร้านรวงเต็มข้างทางไปหมดเลยตรงนี้สนุกสนานมากของฝากโอ้ยมีเงินเท่าไหร่ก็ต้องสกิดตัวเองดีๆนะคะไม่งั้นจะอยากซื้อไปซะทุกอย่างเลยของน่ารักน่ารักน่าอร่อยทั้งนั้นเป็นทางเข้าหน้าอิเซะนะคะศาลเจ้าอิเซะอลังการงานสร้างมาเป็นศาลเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในแถบคันไซเนาะส่วนตรงนี้เป็นร้านของฝากซูมิโกกุราชิของเล่นกิ๊บเก๋ตุ๊กตาของเล่นของเด็กๆลูกสาวชอบนางไอ้วาคาตะนี่นะก็จะพูดสวนมานะฮะให้แนะนำให้แวะนะคะแล้วก็ลองซื้อทานดูใครอยากทานอะไรแต่สินค้าที่วางขายตามร้านข้างทางนี่ราคาแพงกว่าร้านทั่วไปแน่นอนเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้องทำใจส่วนร้านสตาร์บัคเก๋มากเลยอ่ะต้องถ่ายมาให้ทุกคนดูเลยถ่ายติดโอเคด้านบนเพราะเดี๋ยวติดคนเนาะตรงนี้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นั่นเองช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ของประดับหรือของที่เขาวางตามหน้าร้านก็จะเป็นนี่ค่ะเก๋ไก๋เนาะเป็นไปรษณีย์ไปรษณีย์ที่ตรงหน้าศาลเจ้าเมฆอันนี้เป็นร้านปลาแห้งเนาะปลาตากแห้งนี่ร้านเกลือที่ทำไปเมื่อกี้ส่วนป้ายที่วางตรงด้านนะฟุกุเห็นไหมอาคันจิด้านหลังแปลว่าโชคดีค่ะถ่ายกับป้ายนิดนึงเพื่อให้เกิดความโชคดีของฝากอีกอย่างคืออากาฟุคุเป็นขนมโมจินะคะแล้วก็มีถั่วแดงวางด้านบนเป็นของฝากขึ้นชื่อหน้าศาลเจ้ามีเนาะซื้อหาซื้อได้ที่ไหนในตามร้านขายขนมญี่ปุ่นมีขายนะคะแต่มันไม่อร่อยเท่าซื้อร้านที่หน้าศาลเจ้ามิอิเซะนะคะตรงนี้ให้ป้ายเห็นเต็มๆไหมฟุคุอิเซะโยโกโซอิเซะนะอันนี้เป็นตัวแมวหรือกระต่ายก็ไม่แน่ใจลองไปถ่ายนะคะเป็นชิมโบนของแถบร้านดวงตรงคล้ายๆเป็นชิมโบนเรียกคนนะเนี่ยอันนี้เป็นไม้ไผ่เนาะมาที่ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้เทพเจ้ามาเพื่อมาให้พรนำสิ่งดีๆมาให้เราอันนี้เป็นสแตมป์นะคะตัวสแตมป์สามารถสลักชื่อได้ด้วยนะคะเป็นชื่อญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษอย่างนี้ลองรีเควสต์ในร้านเขาทำแมวน่ารักไหมเออใครได้มาเที่ยวนะต้องแวะนะคะร้านนี้ร้านหมูทอดทงคัตสึอร่อยไม่อร่อยไม่แน่ใจเพราะไม่ได้แวะนั่นเองดูท่าทางน่าอร่อยเลยถ่ายมาให้ดูอ่ะน้องแมวไปละขอให้ปีนี้เป็นปีที่ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้านะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะ